เมื่อแรกของการเปิดให้ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศนั้นก็เป็นไปอย่างคือาการรับรายจ้างต่างนำลูกจา้างแรงงานต่างด้าวสาวสามสัญชาติคือลาวกัมพูชาและเมียนมามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องครับเปิดให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จว่าวันสต๊อกเซอร์วิสให้แก่รงงานต่างด้าว3ส,สัญชาติก็คือลาวกัมพูชาและเมียนมาที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่3นครพนมคำม่วนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีนายจ้างน้ำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพูทั้งที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติมารับบริการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จใน20วันจากรายงานที่มีอยู่กว่า2,000คนที่จังหวัดศรีสะเกดนายทวัฒสุรวาลผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยตรวจสุขภาพ ตรวจลงตาวีซ่าและการอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวทั้งที่ยังมีการตรวจสัญชาติและตรวจสัญชาติไปแล้วซึ่งมีอยู่กว่า1ันสคนโดยกำหนดแผนให้บริการวันละ50-60ถึงคนเช่นเดียวกับที่จังหวัดยะโสธรมีการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จวันแรกมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากทั้งในจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวโดยมีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนแล้ว332คน ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีแรงงานชาวลาวกัมพูชาและมีนมามารอใช้บริการที่ศูนย์บริการเบดเร็จตั้งแต่เช้าทางสำนักง,งานจัดา,าง,งานจังหวัดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วเช่นเดียวกับที่ศูนย์บริการเบดเร็จจังหวัดสระบุรีครับมรดานายจ้างในพื้นที่ตามลังแรงงานต่างด้าว3สังชาติทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอีกในหลายๆจังหวัด ที่จัดเชิงซาวครับเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรวันแรกมแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการไม่มากนักท่ามกลางกําลังทหารที่คอยสังเกตการและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ส่วนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวจังหวัดสิงห์บุรีก็มีแรงงานต่างด้าวทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วเบ,บ็ดเสร็จภายในวันเดียวโดวยจดหางานจังหวัดเน้นย้ำหนุ่ยจ้างและแรงงานต่างด้าวให้รีบมาดําเนินการหากพ้นกาหนด31มีนาคมจะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้ทํางานต่อ ที่จังหวัดภูเก็ตแรงงานต่างด้าวทั้งสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาต่างมารอจะทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จซึ่งมีแรงงานต่างชาติต่างด้าวนะครับที่มีบัตรสีชมพูทั้งที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพื่อผ่อนพันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอนุญาตให้ทำงานต่อไปจนถึง30มิมิถุนายน